สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับรอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำช่วงเย็นของวันพุธที่30พฤษภาคม2561ค่ะในช่วงนี้พบกับดร.รณชาติบุษแสนคมดิฉันพัชพิชาเมธกรเจริญค่ะช่วงเย็นนี้ต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวงการพระสงฆ์ครับล่าสุดพระพรหมสิทธิหรือว่าเจ้าคุณธงชัยก็ได้เข้ามอบตัวที่กองปราบปรามแล้วนะครับโดยหลังจากมีการสอบปากคำแล้วเสร็จตำรวจก็คุมตัวขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกในทันทีพร้อมทั้งมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยที่กองบังคับการปราบปรามหลังจากที่พลตำรวจโทถิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับการประสานจากลูกศิษย์ของพระพรหมสิทธิหรือเจ้าคุณธงชัยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารว่าจะนำพระธงชัยเข้ามอบตัวภายในวันนี้ปรากฏว่าบรรยากาศที่กองบังคับการปราบปรามแน่นอนครับว่าเต็มไปด้วยกองทัพของสื่อมวลชนนะครับที่มารอคอยทำข่าวกันอย่างคับข้างทีเดียวโดยตำรวจกองปราบได้นำพระธงชัยเข้าไปทางด้านข้างเป็นประตูด้านข้างของกองปราบนะครับโดยไม่ได้แจ้งให้กับสื่อมวลชนรับทราบเนื่องจากพระธงชัยต้องการความเป็นส่วนตัวจึงได้นำตัวขึ้นไปสอบทางด้านหลังนอกจากนี้ยังมีการนำพวงมาลัยและทีมแพทย์เข้าไปภายในครับซึ่งคาดว่าจะเป็นการตรวจร่างกายของพระธงชัยด้วยโดยพนักงานสอบสวนได้แนบคำร้องคัดค้านการประกันตัวหลังจากนั้นได้ควบคุมตัวพระธงชัยลงมาจากกองบังคับการปราบปรามไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางท่ามกลางเจ้าหน้าที่หน่วยคอมมานโดที่ตั้งแถวแล้วก็ใช้มือคล้องเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความวุ่นวายโดยพระธงชัยนั้นยังคงสวมจีวรอย่างภาพที่เห็นนี่แหละนะครับเดินลงมาจากกองปราบเพื่อขึ้นรถตู้ที่มาจอดรอบริเวณด้านหน้าไปยังศาลอาญาและปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนโดยเมื่อถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพระธงชัยมายื่นคำร้องขอฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันทันทีตั้งแต่วันนี้ก็คือ30พฤษภาคมจนถึงวันที่10มิถุนายนเนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นและรอผลการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาขณะที่ทนายความและคาราวาสซึ่งเป็นนายประกันได้มีการเตรียมเงินสด1ล้านบาทมายื่นประกอบคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยพระธงชัยหรือว่าอดีตพระพรหมสิทธิเนี่ยนะครับก็ถือเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปที่6แล้วซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้ติดตามตัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่5รูปวัดสะเกษและวัดสามพระยามายื่นฝากขังไปแล้วเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องของคดีทุจริตนะคะเงินอุดหนุนกิจการพระพุทธศาสนาหรือว่าเรียกง่ายๆนะคะว่าเงินถอนวัดนั้นถือเป็นเรื่องที่สร้างความมัวหมองให้กับวงการพระสงฆ์และสร้างความเศร้าใจให้กับชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมีพระชั้นผู้ใหญ่ระดับกรรมการมหาเถรสมาคมจนกลายเป็นข่าวและคดีที่คลึกโครมอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่กำลังเอาจริงเอาจังสะสางก็น่าจะเป็นเวลาอันดีค่ะที่จะสังคายนาวงการพระสงฆ์เพื่อกอบกู้ความศรัทธาและภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ให้กลับคืนมาได้โดยเร็วส่วนจะทำกันได้อย่างไรแค่ไหนนั้นวันนี้ลึกทันใจมีประเด็นเรื่องนี้มาฝากกันค่ะปัญหาเรื่องทุจริตเงินทอนวัดถือเป็นเรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียมัวหมองให้กับวงการสงฆ์จนกลายเป็นวิกฤตศรัทธาของชาวพุทธอย่างมากมายเหลือขนานับเพราะผู้เกี่ยวข้องเป็นถึงระดับพระผู้ใหญ่ที่มีคนเคารพศรัทธาจำนวนมากมีสมณศักดิ์ตำแหน่งถึงระดับกรรมการมหาเถรสมาคมหรือมศที่ตอนนี้บางส่วนกำลังหลบหนีและทำท่าว่าจะหนีไม่รอดขณะที่บางส่วนก็ถูกจับเข้าคุกซึ่งทั้งหมดได้ถูกถอดสมณศักดิ์ไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อพูดถึงเรื่องของสมณศักดิ์ในวงการสงฆ์ดูๆไปก็ไม่แตกต่างจากแวดวงราชการหรือเรื่องราวของทางโลกแม้แต่น้อยเพราะมีแต่เรื่องของเงินใต้โต๊ะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอที่สำคัญหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ที่ใช้กันอยู่ล้วนต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลซึ่งถูกกำหนดเป็นคุณสมบัติส่วนตัวส่วนวัดและด้านสาธารณูปการซึ่งหมายถึงการก่อสร้างการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานหรือถาวรวัตถุประกอบการพิจารณาที่จะชี้วัดว่าพระสงฆ์รูปนั้นได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนเพียงใดด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระสงฆ์ที่ยังไม่หมดกิเลสจากลาภยศสรรเสริญต้องดิ้นรนขนขวายหาเงินมาใช้เพื่อให้ตัวเองได้รับสมณศักดิ์เป็นที่เชิดหน้าชูตาและเพื่อผลประโยชน์อื่นๆที่จะตามมาในอนาคตในเรื่องนี้ศาสตราจารย์ดร.วัชระงามจิตเจริญภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาปรัชญาได้ศึกษาวิจัยในหัวเรื่องสมณศักดิ์ข้อดีและปัญหามีการเก็บข้อมูลทั้งจากเอกสารการสัมภาษณ์พระสงฆ์และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาพบว่าสมณศักดิ์มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือทำให้เกิดความโลภหรือหลงติดมัวเมาจนกระทำการอันไม่สมควรสร้างค่านิยมฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเช่นการวิ่งเต้นหรือแข่งแย่งและถูกใช้เป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์จากการขอสมณศักดิ์ส่วนข้อดีเป็นการยกย่องและให้กำลังใจรวมทั้งเป็นการให้รางวัลหรือตอบแทนแก่พระสงฆ์ผู้มีคุณงามความดีอีกทั้งยังทำให้คณะสงฆ์ได้รับการยอมรับจากพระสงฆ์ด้วยกันเองและจากประชาชนซึ่งเป็นผลดีต่อพระศาสนาและประเทศในงานวิจัยยังเสนอให้มีการปรับปรุงวิธีการพิจารณาสมณศักดิ์โดยให้พระสงฆ์และคฤหัสถ์มาร่วมกันทำและใช้ระบบการกรองตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างแท้จริงและป้องกันการวิ่งเต้นหรือเล่นพวกอีกทั้งจะต้องปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาสมณศักดิ์ให้กว้างและเป็นธรรมมากขึ้นด้วยการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ที่มีผลงานด้านต่างๆได้รับสมณศักดิ์ด้วยแม้ไม่มีตำแหน่งบริหารก็ตามซึ่งไม่ควรจะผูกโยงกับตำแหน่งบริหารเป็นหลักอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะต้องปลูกฝังอบรมให้พระสงฆ์มีค่านิยมที่เหมาะสมและต้องควบคุมตรวจสอบพฤติกรรมและการทำงานของพระสงฆ์ผู้ได้รับสมณศักดิ์ด้วยเช่นกันศาสตราจารย์ดร.วัชระยังชี้อีกว่าระบบการปกครองของคณะสงฆ์ที่ทำให้เกิดปัญหาเป็นเรื่องของโครงสร้างที่เป็นระบบรวมศูนย์อำนาจคือมหาเถรสมาคมมีอำนาจสูงสุดและเบ็ดเสร็จซึ่งระบบแบบนี้ทำให้ขาดการพิจารณาตัดสินที่ได้มาตรฐานหรือมีความโปร่งใสและยุติธรรมที่เพียงพอจึงต้องปรับหลักเกณฑ์การให้สมณศักดิ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นไม่จำเป็นต้องมีผลงานด้านการก่อสร้างหรือการบริจาคเงินเสมอไปหากมีผลงานด้านอื่นเช่นการเผยแผ่พระศาสนาก็ควรมีสิทธิ์ได้รับเช่นกันถ้าจะว่าไปแล้วปัญหาวงการสงฆ์ที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้ล้วนเกิดมาจากโลภโกรธหลงซึ่งเป็นกิเลสทั้งสิ้นดังนั้นหากต้องการเรียกศรัทธาวงการสงฆ์กลับคืนมาทั้งพระสงฆ์เองและชาวพุทธทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันสังคายนาครั้งใหญ่โดยมุ่งเน้นที่การศึกษาและการเผยแผ่พระธรรมวินัยไม่ยึดติดอยู่ในลาภสักการะและที่สำคัญควรสร้างค่านิยมใหม่ด้วยการไม่ถวายของมีค่าเป็นส่วนตัวพระสงฆ์แต่เน้นถวายวัดและจะต้องมีการตรวจสอบไม่ให้มีการเอาของวัดไปใช้เป็นการส่วนตัวด้วยซึ่งทุกคนต้องช่วยกันเริ่มตั้งแต่วันนี้ก่อนที่วิกฤตศรัทธาจะลุกลามบานปลายจนสายเกินไปทีมข่าวลึกทันใจรายงานไปติดตามกันต่อที่เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในเหมืองแร่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่ประสานชุด EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บกู้ระเบิดที่ยังคงติดตั้งไว้อีก3ลูกครับเมื่อเวลา 10:30 นที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดในเหมืองแร่พื้นที่หมู่ที่5ต
ตำบลพลุพีอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที1รายคือนายสานิชชูแก้วอายุ43ปีเป็นผู้เชี่ยวชาญวัตถุระเบิดของเหมืองแร่และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายคือนางกี่อายุ43ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยของนายสานิชหลังจากเกิดเหตุนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายอำเภอบ้านนาสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งเดินทางไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานหน่วย EOD ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าไปตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดเนื่องจากยังคงมีระเบิดอีก3ลูกที่ถูกติดตั้งไว้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมและกันพื้นที่ไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้าไปใกล้เนื่องจากเกรงว่าจะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นซ้ำนะครับส่วนสาเหตุของการเกิดระเบิดในเหมืองแร่ครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าน่าจะเกิดจากความประมาทของการติดตั้งระเบิดครับไปกันที่พลุระเบิดนะคะในกลางงานบุญในวันวิสาขบูชาที่วัดพระธาตุนะคะเมืองกว้านพะเยาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายด้วยกันแขนขาขาดโดยทันทีค่ะแล้วก็มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุพลุระเบิดอย่างรุนแรงที่วัดพระธาตุศกแวนในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยคลิปภาพนะคะที่ถูกบันทึกได้ก็คือจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งในขณะนั้นเป็นการแข่งขันบอกไฟดอกของทางภาคเหนือหรือการแข่งขันพลุไฟซึ่งทางวัดจัดขึ้นเนื่องในงานวันวิสาขบูชาซึ่งหลังจากที่พลุระเบิดผู้คนที่อยู่ในงานต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จะเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บกันอย่างโกลาหลซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ที่นั่งชมได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายด้วยกันโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเริ่มจุดพลุไฟก็ได้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนสะเก็ดไฟพวยพุ่งขึ้นสูงท่วมต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในวัดส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดของพลุไฟที่บริเวณใบหน้าแขนขาจำนวน3คนและจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ชายอีก2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยนายประพันธ์พรหมมาอายุ58ปีชาวอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่แขนด้านขวาใต้ข้อศอกขาดทันทีขาขวาหักมีกระดูกโผล่ออกมาและอีกคนคือนายอภิเดชติลาอายุ39ปีชาวอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเท้าด้านขวาใต้หัวเข่าลงมาขาดทันทีเช่นกันเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเชียงคำเพื่อทำการรักษาอาการโดยการเร่งด่วนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับทางคณะผู้จัดงานก็เลยมีการยกเลิกการจุดพลุที่ยังเหลืออยู่ทันทีนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับสาเหตุของเหตุการณ์พลุระเบิดในครั้งนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากสายชนวนครับที่สั้นจนเกินไปหรืออาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้ฝังกระบอกบั้งไฟลงไปในดินครับเมื่อเกิดเหตุระเบิดขึ้นจึงทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยาได้เข้าไปตรวจสอบและเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุดอกไม้ไฟระเบิดแล้วด้านร้อยตำรวจเอกสิทธิโชคบัวแดงพนักงานสอบสวนสภ.เชียงคำกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขณะนี้ทางตำรวจจะขอเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนก่อนจากนั้นจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงก็อาจจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้จัดงานฐานประมาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันนางสาวสยุมพรแดงฟูผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านทาบศพแวนกล่าวว่าก่อนจะจัดงานทางผู้นำได้ประชุมหารือกัน3ครั้งและทุกครั้งก็จะมีมติให้จัดการแข่งขันโดยที่ไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใดและในวันนี้ทางผู้นำชุมชนจะปรึกษากับประชาชนในพื้นที่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปหากปีถัดไปให้มีการจัดขึ้นอีกก็จะต้องมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในทุกด้านพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแล้วนะครับว่าร่างกฎหมายลูกที่มาของส.ส.นั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญครับ